มากันแบบเปิดเหม่งเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้เลิกมาทำเบสสกินแคร์2018ปีนี้นะคะฟ้าค่อนข้างที่จะได้ลองผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายบางตัวเนี่ยก็จะมีใช้ต่อเนื่องส่วนบางตัวเนี่ยก็แบบเฉยๆอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ไปนะคะแต่วันนี้จะมาพูดถึงตัวที่แบบอยากแนะนำจริงๆแล้วก็เป็นตัวที่แบบฟ้าชอบจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันดีกับหน้าเราจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงสภาพผิวก่อนฟ้าเป็นคนที่ผิวผสมนะคะค่อนข้างไปทางมันแต่จะเป็นคนที่หน้ามันที่ชอบอะไรอะชอบทำให้หน้าเราชุ่มชื้นก็จะชอบใช้สกินแคร์ที่แบบเติมน้ำทำให้ผิวนุ่มทำให้ผิวแบบชุ่มชื้นซะส่วนใหญ่ถึงจะเป็นคนผิวมันก็ตามนะคะก็ถ้าใครมีผิวหน้าแบบประมาณฟ้าเนี่ยก็ลองดูในคลิปนี้ได้นะคะเผื่อจะมีตัวไหนที่แบบน่าสนใจนะที่วันนี้มาเปิดเหม่งนะคะเพราะว่ากำลังจะล้างหน้าแล้วก็อยากทำเหมือนแบบเบสสกินแคร์2018ทุกคนได้ดูกันว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือการทำความสะอาดผิวหน้าฟ้าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบแต่งหน้าเกือบทุกวันแต่ก็ไม่ทุกวันนะช่วงหลังๆมารู้สึกว่าขี้เกียจล้างหน้าก็เลยไม่ค่อยแต่งหน้านะคะคลีนซิ่งที่ฟ้าใช้ล้างอายไลเนอร์กับมาสคาร่าจะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นอันใหม่ที่กำลังจะแกะใช้แต่ว่าตัวที่ใช้อยู่เนี่ยอยู่ที่หอนะคะเพราะว่าฟ้าเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ที่หอซะส่วนใหญ่ตัวนี้นะคะเป็นของมิสซูมินะคะ Eye and Lip Remover เป็นตัวทำความสะอาดมาสคาร่ากับลิปเวลาที่เราแบบแต่งหน้าจัดๆอ่ะตัวนี้คือแบบเอาอยู่มากๆคือหมดไปแล้วขวดนึงนะทุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่หอฟ้าก็เลยแบบไม่ได้หยิบมานี่คือจะเอาไปใช้ที่บ้านนะคะคือตัวนี้เวลาที่ใช้จะรู้สึกเลยว่าเมคอัพหลุดง่ายมากแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนึกออกป่ะเวลาใช้เสร็จคือรู้สึกว่าแบบไม่แสบผิวแล้วก็รู้สึกนุ่มผิวอ่ะคือเหมือนแบบว่าเวลาที่เราใช้อ่ะหน้ามันรู้สึกแบบนุ่มๆด้วยก็เลยแบบชอบตัวนี้ใช้มาตลอดเลยนะส่วนผิวหน้าที่ฟ้าคนพบแล้วว่าปีนี้ฟ้าชอบจริงๆอ่ะจริงๆคือลอง Cleansing Water แบบหลายตัวมากๆปีนี้แต่ว่ามีตัวที่แบบผ่านเข้ารอบอยู่ประมาณ 3-4 ตัวก็คือตัวแรกเลยตัวนี้นะคะเป็นของ Itudy House จะเห็นได้ว่ามันใช้เป็นนิดเดียวเพราะว่าขวดใหม่แล้วค่ะขึ้นขวดใหม่แล้วนะตัวนี้เป็น Micella Cleansing Water นะคะจะเป็นเจ้า Monster คือตัวนี้ฟ้าใช้ตั้งแต่ไปเกาหลีครั้งแรกแล้วก็กลับมาก็ใช้ต่อเนื่องตลอดรู้สึกว่ามันแบบทำความสะอาดผิวหน้าเราได้ดีอ่ะคือเหมือนบางทีฟ้าเช็ดหน้าด้วยอันนี้เสร็จแล้วว่าฟ้าแบบขี้เกียจไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าใช่ปะหน้าฟ้ามันก็ยังแบบไม่ตึงหรือว่าแบบเคยเผลอหลับแล้วก็ตื่นมาหน้าก็แบบสิวไม่ขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกกับเจ้าตัวนี้นะคะก็เลยแบบชอบแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็จะมีหลายตัวเลยที่อยู่ที่หอนะอันนี้คือโต๊ะเครื่องสำอางของฟ้าส่วนตัวที่ชอบก็จะมี2ตัวนี้ทุกคนเลยดูลำบากปะเจ้าไบโอเดลมาขวดสีฟ้าตัวนี้ฟ้าไม่แน่ใจว่าชื่อสูตรอะไรยังไงนะคะจะบอกว่าชอบเขามากๆเลยเพราะว่าตอนที่ทำจมูกอะทุกคนคือฟ้าทำจมูกแล้วฟ้าจะแบบไม่ล้างหน้าแบบประมาณอาทิตย์นึงเลยฟ้าก็ใช้วิธีใช้ครีนซิ่งตัวนั้นนะคะเช็ดหน้าทุกวันแล้วก็ใช้น้ำแบบลูบๆเบาๆอะแต่จะไม่ใช้สบู่ไม่ใช้อะไรเลยจะใช้แค่ครีนซิ่งตัวนั้นตัวเดียวผลก็คือหน้าฟ้าไม่มีสิวเลยแล้วก็หน้ามันดูแบบวาวๆดูโกลๆด้วยก็เลยรู้สึกว่าเจ้าครีนซิ่งตัวเนี้ยเหมาะกับผิวเราที่แบบขนาดไม่ล้างหน้าน้องยังไม่ทำให้เป็นสิวเป็นผลอะไรเลยคือตอนที่ทำจมูกมาคือแบบใช้แต่ตัวนั้นเลยแบบแฮปปี้มากก็เลยใช้มาตลอดนะคะแต่เราจะลองให้ดูเลยนะคะมาที่ตาก่อนวิธีการใช้ก็คือเขย่าน้องเขานะคะก็เทใส่สำลีประมาณเท่านี้แล้วก็แปะค้างไว้นะคะจริงๆแปะนิดเดียวก็หลุดแล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบแต่งตาไม่ได้จัดมากวันไหนที่รู้สึกว่าแต่งเบาๆแล้วก็แปะแป๊บเดียวแต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่ามีมาสคาร่ามีอายไลเนอร์อะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องทิ้งเอาไว้นานหน่อยนะคะนี่เมคอัพก็จะหลุดออกมานะคะจริงๆคือบางวันอ่ะฟ้าใช้แบบเช็ดหน้าด้วยนะเพราะรู้สึกว่าขี้เกียจเปลี่ยนคือมันขี้เกียจขนาดนั้นเลยอะทุกคนลิปขออนุญาตยังไม่ลบนะคะเพราะว่าอยากให้หน้าแบบไม่ซีดจนเกินไป2018ฟ้าไม่ค่อยมีอะไรที่แบบประทับใจเวอร์แบบอุ๊ยอย่างแนะนำจริงๆแต่ว่ามันก็มีน้อยอะก็จะพยายามแบบเอาที่ชอบมาแนะนำแล้วกันเนาะคือปกติเป็นคนเช็ดหน้าแรงมากเลยเนาะเนี่ยเรียบร้อยแล้วทุกคนดูเมคอัพหลุดไปหมดแล้วเรียบร้อยสำหรับดวงตานี่ก็คือตาจริงๆและคิ้วจริงๆจริงๆมีตัวนี้อีกทุกคนนี่เป็นของมิซูมิอีกเช่นกันไม่พูดได้ไงคือตัวเนี้ยมันเป็นครีนซิ่งที่แบบเวลาที่ใช้อ่ะหน้ามันจะนุ่มเหมือนแบบเราหยอดใส่สำลีใช่ปะเหมือนสำลีมันนุ่มกว่าเดิมอ่ะบอกไม่ถูกแต่ว่ามันรู้สึกดีอ่ะทุกคนเราดูให้ความรู้ทุกคนไม่ได้ที่ประทับใจก็คือใช้แล้วไม่มีผดขึ้นไม่แพ้ไม่แสบหน้าใช้แล้วหน้าไม่แห้งตึงตัวนี้เขาเคลมมาว่าให้สัมผัสนุ่มเหมือนไม่ได้ใช้สำลีเพราะไอ้คำที่เขาเคลมมาตรงนี้แหละทำให้เราอยากจะลองมันจะนุ่มอะไรยังไงสรุปคือใช้แล้วตอนเช็ดคือมันนุ่มจริงๆเนี่ยทุกคนมันนุ่มมากจริงๆเหมือนมันแบบอยู่ๆก็ทำให้มีแบบฟองน้ำอยู่ที่สำลีเพิ่มขึ้นอีกอันนึงโอ๊ยฟ้าบอกไม่ถูกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าหรอแต่งหน้านะทุกคนคือปีนี้รู้สึกว่าชอบอะไรของมิซูมิเยอะมากจริงๆหรือว่าเราจะถูกกับสกินแคร์ของญี่ปุ่นนี่นะคะก็เช็ดให้ดูข้างหนึ่ง
เดี๋ยวจะเช็ดให้ดูเมคอัพวันนี้นะคะนี่ก็คือผิวตอนนี้จะสังเกตได้ว่ามีรอยสิวเพราะว่าเรากดสิวมาโอ้โหนุ่มมากทุกคนนี่โอ้โหดูดิสกปรกมากโอ้ my gosh ชั้นที่สองเราจะใช้เป็นอีทูดี้ละกันนี่นะคะมันเป็นเหมือนวอเตอร์อ่ะอันนี้ไม่นุ่มเลยคือมีส้มนี้มันนุ่มจริงๆนะทุกคนคืออยากให้ทุกคนลองอ่ะพอมันเทลงสำลีแล้วมาสัมผัสที่หน้าเราปุ๊บมันแบบฟินมากมันนุ่มแบบนุ่มหน้ามากจริงๆ2แผ่นเนี่ยก็ยังไม่พอนะทุกคนดูมันยังออกมาอ่ะเดี๋ยวเราเช็ดหน้ากันต่อไปโอ้ยชอบมิซูมิอ่ะจริงๆถ้าถามว่าชอบตัวไหนมากกว่าชอบมิซูมิมากกว่าอันนี้คือแผ่นที่2โอ้ my god นี่คือผิวที่แท้จริงของเรานะคะได้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วหมดสำลีไป3แผ่นนะคะจะใช้แค่3แผ่นพอถ้าแบบมันมีสิ่งสกปรกอะไรอย่างนี้อีกก็ไปล้างหน้าเอาละกันในบางวันเนี่ยฟ้าก็จะใช้เป็นพวกมาร์คหน้าหรือว่าพวกแบบสครับนะคะก่อนล้างหน้าเนาะซึ่งมาร์คที่ชอบในปี2018ก็จะมีอยู่2ตัวนะคะจะมีตัวที่ใช้ที่บ้านกับตัวที่ใช้ที่หอตัวที่หอก็คือเป็นของออริจินนะตัวนี้เป็นมาร์คโทนที่ผสมกับน้ำผึ้งคือใช้ทุกครั้งเวลาที่เรารู้สึกว่ามีสิวอุดตันใต้ผิวผิวแบบว่าไม่เต่งตึงเราก็จะใช้มาร์คตัวนี้ตลอดนะคะพวกมาร์คชาโคลมาร์คดูดซับความมันอะไรเงี้ยมันจะเหมาะกับคนที่ผิวมันใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันทำให้ผิวเราแบบตึงเกินอ่ะฟ้าก็จะไม่ชอบแต่ที่ชอบออริจินตัวเนี้ยก็เพราะว่าตัวเนี้ยเขามีส่วนผสมของน้ำผึ้งทุกคนซึ่งน้ำผึ้งมันจะทำให้ผิวหน้าเราแบบชุ่มชื้นเวลาที่ฟ้าใช้อ่ะเวลายิ้มอย่างเงี้ยมันจะตึงๆใช่ป่ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันยิ้มได้สบายมากไม่ตึงผิวรู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งเลยแล้วก็พอเรามาร์คเสร็จใช่ไหมแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็ทาครีมนอนเลยไม่ต้องแบบอะไรมากมายนะคะแต่ส่วนตัวที่ชอบที่บ้านตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยค่ะตะดาตัวนี้เป็นของ The Body Shop นะคะหน้าตามันก็จะเละๆหน่อยนะคะพวกมาชาโคเนี่ยก็ช่วยเหมือนแบบดูดซับความมันดูดซับสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยเวลาที่เราล้างหน้าไม่สะอาดหรือว่าแต่งหน้าเยอะๆอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็จะดูดสิ่งสกปรกออกมานะคะก็เหมือนแบบเป็นการช่วยทำความสะอาดผิวอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราไปมาร์คหน้ากันค่ะโอ้ my gosh ก็เมื่อกี้ไปมาร์คหน้ามาแล้วนะคะเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนแบบเป็นฐานชาโคลเวลาใช้อะมันก็จะเย็นๆหน้าคือใช้นิดเดียวอะมันก็ทั่วหน้าแล้วทุกคนมันก็เลยแบบไม่หมดสักทีสภาพมันก็จะเละๆนิดนึงนะทาให้ทั่วหน้าแล้วเดี๋ยวก็รอให้น้องเขาแห้งนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างแห้งกว่าตัวออริจินซึ่งตัวออริจินฟ้าชอบมากกว่าตัวไหนที่ชอบมากกว่าจะอยู่ที่หอเพราะว่าเป็นตัวที่แบบใช้ทุกๆวันพูดถึงการล้างหน้าฟ้าก็จะใช้ตัวนี้ตัวนี้คือ the best of the best ของฟ้าเลยก็คือตัวนี้เลย La Roche Posay Africa Purifying Foaming Gel ตัวเนี้ยหมดไปแล้วไซส์ใหญ่แต่ว่านี้เป็นของพี่สาวเพราะว่าเราใช้ดีเราเลยบอกต่อนางให้นางใช้สรุปคือนางชอบคือตัวเนี้ยหลายคนชอบถามว่าฟ้าอุ๊ยตัวนี้คือหน้าตึงแล้วว่าเอาจริงป้าไปล้างหน้าก่อนไหมยังไงอะพอมันแห้งแล้วมันก็จะเป็นสีออกโครนแบบนี้ทุกคนแล้วเราก็ไปทำความสะอาดหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าเป็นยังไงฮึบเย่ก็มาแล้วนะคะนี่ก็คือสภาพฟ้าจะไม่ค่อยใช้ผ้าเช็ดหน้าฟ้าจะใช้เป็นแบบทิชชู่นะคะในการเช็ดหน้าเพราะว่ารู้สึกว่าชอบอะใช้อย่างนี้มาตั้งแต่แบบสมัยม.ปลายแล้วอาจจะแบบพอติดมั้งก็จะใช้ทิชชู่ตลอดเลยเมื่อกี้พูดถึงการล้างหน้าใช่ไหม The base ของฟ้าก็คือ La Roche Posay ตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้หลักๆแล้วจะเหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างมันผิวที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะจะช่วยเรื่องแบบลดการระคายเคืองของสิวลดการอักเสบของสิวจะทำให้สิวแบบแห้งเร็วแล้วก็ลดพวกรอยอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งส่วนตัวคือฟ้าใช้มาเป็นเวลาแบบ 3-4 เดือนเลยแล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็แฮปปี้มากก็เลยใช้ต่อเนื่องมาตลอดหน้าคือสิวขึ้นน้อยลงมากๆแต่ว่ามันจะมีอุดตันที่เกิดจากการที่เรานอนดึกกินขนมอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าแต่ว่าสิวอักเสบคือน้อยมากเพราะว่าเราใช้ตัวนี้ที่ไรอะสิวอักเสบแห้งเร็วสุดๆนะคะแล้วก็ชอบโฟมล้างหน้าตัวนี้แบบที่สุดแล้วที่สุดของที่สุดคือคิดว่าถ้าหมดก็จะซื้อเรื่อยๆๆๆตอนนี้ก็คือยังอินกับตัวนี้อยู่นะคะโทนเนอร์ที่เป็นเฟเวอริตของฟ้าประจำปีนะคะก็คือตัวนี้เป็นของคิวนะคะคาแลนดูล่าตัวนี้บอกไปหลายคนแล้วว่าชอบตรงที่เวลาใช้อ่ะคือมันจะผ่อนคลายแล้วก็แบบรู้สึกเฟรชมากเวลาที่มีเรียนเช้าตื่นมาง่วงๆใช้ตัวนี้คือตื่นเพราะว่ามันรู้สึกแบบผ่อนคลายทำให้เราอยากตื่นจากที่นอนมันบอกไม่ถูกคือใช้ตัวนี้จะแบบแฮปปี้มากที่ไม่ได้มาวันนี้ก็คือว่าใช้น้องเขาที่หอนะคะแล้วก็หมดไปแล้วแล้วก็จะมีตัวนึงนะคะที่ใช้ที่หอเหมือนกันก็จะเป็นของมามองนั่นเอง Rose Water Toner ตัวนี้จะเป็นสูตรกุหลาบคือเวลาที่เราใช้อ่ะมันจะช่วยเหมือนแบบเตรียมผิวให้แบบรับกับสกินแคร์คือ
้าก็จะใช้เช็ดหลังๆหน้าแล้วก็ใช้ก่อนที่เราจะมาร์คหน้าเหมือนให้น้ำมาร์คมันซึมเข้าผิวนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้พร้อมๆกันเลยคือโทนเนอร์มันสำคัญมากนะมันทำให้เหมือนแบบครีมเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราแบบรับกับสกินแคร์ได้ดีกว่าเดิมแบบบางคนแบบใช้แล้วไม่เห็นผลอย่างเงี้ยลองใช้โทนเนอร์ก่อนแบบใช้สกินแคร์ก็เผื่อจะเห็นผลตัวเนี้ยเขาจะมีกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นกุหลาบถ้าทุกคนตามกันมานานก็จะรู้ว่าเราอ่ะชอบกุหลาบมากมากพอใช้แล้วมันจะผ่อนคลายคือแบบฟินมากทุกคนโทนเนอร์เป็นอะไรที่แบบดีต่อใจมากๆฟ้าก็จะใช้กับสำลีอย่างนี้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับโทนเนอร์นี่คือแผ่นโทนเนอร์ทุกคนคะเมื่อกี้กล้องแบตหมดไปแล้วก็ทำการเปลี่ยนกล้องนะคะก็พอเราเช็ดโทนเนอร์เสร็จแล้วใช่ไหมฟ้าก็จะมาร์คหน้าต่อวันนี้ฟ้าจะมาร์คหน้าต่อก็เลยจะมาพูดถึงมาร์คที่แบบเฟเวอริตประจำปี2018ค่ะเราแบบเก็บน้องใส่ถุงไว้อย่างนี้ก็คือสิ่งนี้เลยพร้อมดูหรือยังคะ1 2 3ตะลาสิ่งนี้นะคะก็เป็นมาร์คชีทที่ชอบที่สุดประจำปีเลยก็เป็นของแบรนด์มามองนั่นเองจ้ามาร์คของมามองเนี่ยก็คือแบบมีหลากหลายสูตรมากกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแบบออกแบบดอกไม้ละมุนละไมชื่นใจนะคะก็ถ้าใครแบบอยากให้แนะนำมาร์คชีสอะฟ้าก็จะแนะนำของมามองตลอดเลยเพราะว่าเนื้อมาร์คเขาแบบพอดีกับหน้าแล้วก็น้ำมาร์คคือแบบฉ่ำหน้ามากยังมีเหลือในซองให้แบบเราทาคอทาอะไรได้อีกเยอะอะคือไปเกาหลีคือไปตุนมาแบบนั่นแหละหลายแพ็คมากๆนะคะแล้วก็ใช้แบบเกือบทุกวันเลยมันจะมีช่วงนึงที่ฟ้าขี้เกียจทาสกินแคร์ฟ้าก็คือจะใช้มาร์คหน้าทุกวันเลยนะคะแต่ว่าใช้ทุกวันมันก็ไม่ดีทุกคนแต่ว่ามันก็แบบขี้เกียจก็เลยใช้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นแผ่นมาร์คเขาดูดีทุกคนดูความฉ่ำดิมันฉ่ำมากเนื้อมันดีมากค่ะแล้วก็คลี่ออกมาเราก็แปะลงไปเลยพอดีกับปากพอเป๊ะเลยเห็นไหมโอ้โหอะไรมันจะดีงามขนาดนี้นี่มันแนบหน้าแบบสนิทเลยเห็นไหมดูสิแต่ว่าตรงนี้เหลือนิดนึงแต่ไม่ได้ซีเรียสดีกว่าขาดเนาะเหลือดีกว่าขาดเวลาใช้ก็คือจะนวดๆ นะคะให้น้องเขาแบบซึมลงผิวนี่แผ่นมาร์คเขาก็จะบางๆใสๆแบบนี้แผ่นมาร์คคือนุ่มมากๆก็จะมาร์คอย่างเงี้ยทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะหรืออาจจะนานกว่านั้น20ถึง30นาทีระหว่างนั้นฟ้าก็จะนั่งเล่นโทรศัพท์ทำนู่นทำนี่นะคะไปเรื่อยๆแล้วก็เอาออกก็จะค่อนข้างพูดลำบากนิดนึงแต่ก็อย่าเพิ่งด่ากันมาที่ The Best ที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆเพราะว่ารักมากรักจริงๆนะคะ La Roche Posay Effacar Duo Plus คือตัวนี้มันจะช่วยเหมือนแบบยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวทำให้สิวที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแห้งเร็วแล้วก็ทำให้รอยเนี่ยจางลงนะคะซึ่งส่วนตัวฟ้าใช้ตัวนี้แล้วสิวอะไรอย่างเงี้ยมันแห้งเร็วแล้วก็สิวแบบไม่ค่อยขึ้นนะคะใช้คู่กับโฟมล้างหน้าที่ใช้อยู่เป็นประจำคือแบบแฮปปี้มากๆแต่ก็มีอีกหลากหลายคนบอกว่าน้องเขาใช้แล้วแบบดันสิวทำให้สิวเกิดขึ้นเยอะมากทำให้สิวหนูออกมาเยอะมากคือฟ้าก็รู้สึกงงว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยตกลงน้องดีหรือไม่ดีแต่ว่าเราใช้แล้วเราแฮปปี้มากแล้วก็เลิฟมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนด้วยนะคะยังไงก็ไปลองกันก่อนได้เพราะว่าเขามีแบบมีขนาดทดลองไว้ให้ลองนะคะเป็นแบบลูกรักจริงๆคือหมดไปแล้ว1หลอดนะคะกำลังขึ้นหลอดที่2แล้วด้วยแล้วเนี่ยเป็นของพี่ชายเพราะว่าพี่ชายเป็นสิวแล้วนางชอบนางใช้ของฉันแล้วนางแบบไปซื้อตามนะคะเนี่ยของพี่ชายแต่ว่าของเราอะอยู่หอนะคะนี่ก่อนถอดแล้วก็นวดนวดนวดนะคะแล้วก็ดึงออกจึงถัดมาก็จะเป็นสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องผิวขาวแล้วกันเนาะพอยิ่งโตรู้สึกว่าไม่ได้ต้องการให้ผิวมันขาวแต่ต้องการให้ผิวมันดูแบบดูสุขภาพดีไม่โทมนะตัวนี้เลยจ้าทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นกล่องใหม่เพราะว่าขวดที่ฟ้าเก็บเอาไว้ตอนมันหมดมันได้หายไปไม่รู้หายไปไหนแล้วเนี่ยเป็นตัวที่แบบเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็กำลังจะใช้นะคะเป็นของมิซูมิอีกแล้วจ้าคือแบบมิซูมิเป็นอะไรที่แบบฟ้าใช้แล้วถูกชะตาเวอร์มารีนซูก้าไวเอเซนนั่นเองเป็นน้ำตบที่เหมือนว่าช่วยทำให้ผิวเราแบบดูเฟรชดูฟูดูเปล่งปลั่งดูขาวกระจ่างใสตอนที่ใช้ครั้งแรกอะตื่นนอนมาปุ๊บหน้ามันไบรท์มากทุกคนแล้วแบบผิวมันดูเนียนๆไม่มันดูแบบเป็นผิวที่แบบฉันต้องการมากๆก็เลยใช้มาตลอดจนน้องเขาหมดส่วนใหญ่สกินแคร์ที่เอามาในวันนี้ก็จะเป็นสกินแคร์ที่แบบเราใช้หมดแล้วก็เราจะซื้อใช้ต่อมาบอกต่อทางนั้นเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเบสกับเราจริงๆอะทุกคนนี่ก็คือผิวที่แบบลงมาร์คเสร็จแล้วเห็นปะมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าวันไหนที่ไม่ลงมาร์คอะใช้โทนเนอร์เสร็จปุ๊บก็จะลงเป็นน้ำตบนะคะแล้วก็ตามด้วยเอฟคาร์ดูโออะไรเงี้ยในวันที่แบบเป็นสิวต่างๆนะคะจ้าคิวเพส One Night Brightening นะคะก็คือแบบว่า1คืนก็ทำให้ผิวไบรท์ตัวนี้จะเป็นมาร์คที่แบบว่าวันไหนที่รู้สึกว่าพรุ่งนี้เราจะต้องไปเจอนู่นเจอนี่เราต้องใช้หน้าถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นอ่ะฟ้าจะใช้ตัวนี้เลยทุกคนซึ่งอันนี้เป็นกระปุกที่บ่อแบแล้วนะจ๊ะแบบไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเราใช้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็แบบเก็บมาให้ทุกคนดูเพราะว่ามันใช้จริงๆแล้วก็
ขึ้นกระปุกที่2แล้วนะคะกับมีหน้าตาน้องเขาจะเป็นเจลมาร์กแบบนี้ใสๆขาวๆเวลาใช้ก็คือจะแบบฟินมากหอมละมุนละไมแล้วก็ไม่เหนียวเนินอ่ะหน้าแต่ถามว่าเหนียวไหมก็เหนียวนิดๆแต่ว่าไม่เหนียวแบบเฮ้ยรับไม่ได้เยอะแยะอะไรเงี้ยประโยชน์ของน้องเขาที่เรารู้สึกว่าเราตกหลุมรักก็คือใช้แล้วตื่นมาผิวฟูมากผิวฟูนะที่นี่ก็คือผิวมันรู้สึกแบบไบรท์อ่ะมันดูแบบโอ้ฉันพร้อมจะแต่งหน้าไม่ได้ดูแบบดูปกเปียกอะนึกออกปะก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันต้องเป็นเพราะเจ้ามาร์คคิวเพสตัวนี้แน่เลยก็เลยชอบนะคะแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็ผิวก็คือไม่หมองคล้ำเลยนะคะปกติคือฟ้าเป็นคนที่หน้าผากอะจะแบบค่อนข้างคล้ำเพราะว่าเราไว้ผมมาใช่ปะก็คือใช้ตัวเนี้ยกับตัวมิซูมิเลยทำให้แบบหน้าผากดูดีขึ้นนะคะประมาณนี้เลยเวลาใช้เนี่ยฟ้าก็จะหยิบเจลออกมาแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าแบบบางๆอ่ะบางๆจริงๆนะไม่ได้แบบว่าเยอะอะไรเห็นปะคือถ้าใครรู้สึกเหนียวหน้านะก็ใช้บางๆแบบฟ้ามันจะได้ไม่แบบเนินอ่ะมันซึมลงผิวแบบดีมากอ่ะตาเรียบร้อยสำหรับมาสก์หน้านะคะถัดมาตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่แบบรู้สึกชอบเป็นตัวที่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวตัวนี้เลยนะคะดีโปรแกรมขวดสีชมพูทุกคนน่าจะเห็นในคลิป Morning Routine ตอนอยู่เกาหลีคือตัวนี้มันใช้แล้วแบบทำให้หน้าเราแบบไม่เป็นขุยอ่ะวันไหนที่รู้สึกว่าหน้าแห้งหน้ารู้สึกแบบตื่นมาแล้วแบบแต่งหน้าแล้วหน้ามันแบบแห้งๆเมคอัพลอกๆอะไรเงี้ยวิธีแก้ปัญหาของฟ้าก็คือจะใช้ตัวนี้เพราะว่าเหมือนน้องจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวให้ชั้นผิวของเราอะมีน้ำอุ้มอยู่อะไรประมาณนี้วันไหนที่รู้สึกว่าหน้าแห้งจมูกลอกอะไรเงี้ยฟ้าก็จะใช้โจดีโปรแกรมตัวนั้นนะคะเป็นแบบ the best เติมความชุ่มชื้นจริงๆแต่คนชอบถามว่าฟ้ามีวิธีการดูแลผมยังไงซึ่งฟ้าก็ไม่ได้มีวิธีดูแลผมยังไงเลยนะเพราะว่าฟ้าก็เข้าร้านบ่อยมากฟอกสีผมมาคือให้ร้านแบบให้ร้านสระผมให้ร้านใดผมให้ตลอดแต่ถามว่าเราบำรุงอะไรเองเราบำรุงออยล์เองค่ะที่ชอบก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะ Royal ตัวนี้อันนี้หมดแล้วอะหมดแล้วจริงๆชอบมากๆตัวนี้เป็นกลิ่นกุหลาบหอมสดชื่นกลิ่นติดผมเดินไปไหนใครก็ได้กลิ่นส่วนตัวนี้ Sun Silk ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นกลิ่นแบบแอลมอนด์น้ำผึ้งใช้แล้วผมจะลื่นนุ่มหอมฟินมากคือแบบอยู่ทนประมาณ 2-3 วันเลยอะก็แบบแฮปปี้สิ่งที่อยากมาแนะนำก็คือมี2รุ่นนี้นะคะไปลองดูได้หาซื้อได้ตามแบบ 7-Eleven ก็มีวัตสันอะไรเงี้ยก็มีสุดท้ายและท้ายสุดของเราก็คือสิ่งที่อยู่บนตาของฟ้านั่นเองหลายคนชอบถามว่าพี่ฟ้าใส่คอนแทคของอะไรคะคอนแทคเลนส์ของอะไรคะคลิปนี้คอนแทคเลนส์ของอะไรคะบอกเลยมีแค่อันนี้อันเดียวเป็นของแบรนด์ Neo Cosmo ชื่อลายว่า Queen Hazel นะคะสีบราวน์หรือว่าสีน้ำตาลนั่นเองคือมันเป็นคอนแทคเลนส์ที่ใส่แล้วแบบละมุนละไมมากๆเลยนะมันเป็นรายเดือนมั้งแต่ว่าฟ้าก็จะใช้แบบ2อาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนมันเป็นคู่โปรดมากเลยคือตอนแรกคิดว่ามันใส่แล้วมันจะดูแบบดูฝออ่ะแต่พอใส่ปุ๊บมันเกาหลีทุกคนมันเข้าได้กับทุกเมคอัพของฟ้าเลยแบบ everyday แบบจัดเต็มคือแบบมันได้หมดเลยคือมันเป็นคอนแทคเลนส์ที่แบบโอ๊ยฉันไม่อยากนอกใจเธอแล้วก็เป็น the best เลยนะคะฟ้าก็จะหาซื้อที่แบบบิวเทียมประจำคือซื้อแค่ที่บิวเทียมนั่นแหละราคา290บาทมั้งต่อคู่ก็ไปลองดูกันได้เย้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ best skincare 2018ที่ทางเราคัดมาว่าเราชอบจริงๆชอบจริงๆชอบสุดๆแล้วก็แบบเลิฟสุดๆนะคะใช้จริงทุกตัวใช้ต่อเนื่องเกือบทุกตัวเลยแม้จะเป็นคอนแทคเลนส์ก็ใช้ต่อเนื่องมา10กว่ากล่องแล้วนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่แบบขอเข้ามาว่าอยากให้ทำ base skincare อะไรอย่างงี้อยากรู้ว่าเออใช้สกินแคร์อะไรบ้างก็ตามคลิปนี้เลยนะคะฟ้าใช้แบบนี้เลยจริงๆนะก็ถ้าใครชอบตัวไหนก็สามารถไปลองใช้ตามได้นะคะส่วนถ้าใครแบบเคยลองใช้ตัวไหนใช้ตัวไหนแล้วบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันหน่อยฟ้าจะได้รู้ว่าเออหลายๆคนใช้แล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบอะไรยังไงอยากรู้ความคิดเห็นเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆเนาะวันนี้ฟ้าต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายเย้อัดนานมาก